เอามาตลาดบุรีคือว่าเล่าได้ครับบอกโอ้ตกตกใส่ไปได้ผัวจะวุ่นมาจากราชบุรีวาสนาอ๋อครับโอ้คุณพี่ยังสวยมาจากราชบุรีครับมานั่งคุยเขามันสิเปียกนะครับมีน้ำฝนยังแงะอยู่ครับโอ้ราชบุรีบ่มันหวยกำลังทอดสดอยู่เด้โอ้โหคือข้าวคือข้าวของสดได้แล้วคือขวางเหมือนเอาถ่ายรูปเอารถมาเองบ่ครับคุณพี่เอารถตู้ค่ะอ๋อเป็นขณะเลยเดี๋ยวไปอีก10คนก็คือสิเป็นคนทางนี้แหละเนาะไปอยู่ราชบุรีเนาะบ่แม่นหรอกกันบ้านเลยเพราะป๋าคือเว้าลาวได้ซั่นเออเว้าลาวคือกันนะเราพ่วนบ่เล่าเล่าเพชรบุรีแบบนั้นบ่เราส้มเราส้มนะบ่เราไทยดำนะบ่อยู่เพชรบุรีก็มีไทยลาวไทยทรงดำคือสมัยอ่อนวงอ่ะนะเราบ่มวนคือแถวนี้ดอกกระจกกระจับบ่อำเภอหยังล่ะครับอำเภอหยังราชบุรีไอ้บ้านโป่งบ่ป๊าดผมกับอยู่นั่นมาที่บ้านเฮาเลยเออบ้านโป่งมีแต่เฮ็ดรถ10ล้อนะเออครับบ้านโป่งนะเฮ็ด10ล้อหลายไปไปนั่นโอ้เว้าลาวได้ผมบ่ฮู้ผมเฮ็ดงานอยู่บ้านโป่งตั้งหลายปีเว้าลาวได้ไปไปบ้านโป่งเนี่ยครับอยู่ดนผมอยู่ดนบ้านโป่งอะได้ผมอยู่แต่แถวบ้านโป่งอะไรครับเฮ็ดแล่นรถจากนครปฐมไปบ้านโป่งน่ะเนาะข้าพงบัดโป่งนี่คือโอ้บ่ฮู้จักราชบุรีมีเว้าลาวได้เนาะเป็นลาวส่งมาไปกินส้มตำกันเอ้าใครอยู่ยังบ่ลืมภาษาลาวสายอีสานบ้านเฮาเนาะอ๋อทนเดินทางมามาตั้งแต่เมื่อวานนี่ตัวนี่จังมาฮอดมาตอน 6:00 นแลงเว้า 6:00 นแลงป๊าดไปไหว้เต่าฮอดมาแล้วโหแล้วก็ผู้พาดันได้ไปแล้วบ่ครับโอ้โอ้มาทางนี้ก็ต้องพื้นละไปเขามุกดาหารเด้อจ้าภูมิมโนรมหนังงามครับมโนรมเขามโนรมที่เขาตลาดที่ยังเขาปิดป่ะตลาดโดนอินโดจีนครับปิดปิดครับปิดเหรอครับขึ้นหอแก้วก็ได้ครับแล้วไปบ้องจุดสะพานจุดชมวิวสะพานก็งามครับไปไปสองหม่องก็ได้จริงๆก็มีหลายหม่องอยู่คุณเหลือของน่าสีดำชานุมานเพิ่นบ่นะขอบคุณ FC ทางราชบุรีโอ้เพิ่งรู้ว่าราชบุรีมีเว้าลาวนําลาวส่งคล้ายๆกับสมัยอ่อนวงแต่ก่อนเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ